มันก็ชื่อแอ๊กแอ๊กเออแต่ตัวเราก็แอ๊กเอออันนั้นเขาแอ๊กโชคชัยนี่แอ๊กโชคชัย4หรือเปล่าออกมาเลยดีกว่าเขายืนรออยู่นานแล้วไปเจอเขาเลยแอ๊กโชคชัยวันนี้เปิดตัวไม่เห็นเหมือนที่เคยเห็นเลยทำไมคุณอยากให้เปิดเปิดนี้ไหมเหรอไม่ได้อันนั้นยาวน้ายาวสวัสดีครับถ้าอยากไปทำการไม่ใช่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 เหมือนซะด้วยเออเขาบอกให้คุยกันนิดนึงมีคุยบูลลี่แขกเลยเลยเหมือนยอกยอกแขกยอกแขกสนิทกันขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยชอบนายยาวด้วยไงแล้วก็เล่นบ่อยเออเอามานั่งคุยกันก่อนดีกว่านั่งคุยกันดีกว่านั่งเลยนั่งเลยไว้ตรงนู้นไอ้เราก็ว่าตั้งไว้ทำไมต้องให้เขามานั่งคุยสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดจริงๆแต่ก่อนเขาเป็นสายแบบคาเฟ่อันนี้ยังทำอยู่ครับแต่เพิ่งรู้ว่าไปอินกับอีกสิ่งนึงก็คือการไปถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายสัตว์ป่าครับถ่ายนกนานยังลูก2ปีแล้วครับเฮ้ยทำไมคุณทำมาในช่วงคาเฟ่แหละครับแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ค่อยกล้าทุ่มตัวเองลงไปเพราะว่ามันยุ่งไงครับตอนนี้ว่างเต็มที่แล้วใช่ก็เลยทำมันได้อะไรในการที่เราได้รูปไงเข้าใจเขาเรียกว่าไปถ่ายภาพความสุขความสุขมันอยู่ตรงจุดไหนในการที่ไปถ่ายรูปนกถ่ายรูปสัตว์ต่างๆในป่าเนี่ยมันเหมือนมีเวลาให้ตัวเองครับแบบเหมือนเอาจริงมันคล้ายการไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะคือเราต้องไปนั่งแบบเงียบๆนั่งอยู่คนเดียวนั่งรออะไรเงี้ยรอสัตว์มันก็เหมือนแบบเราได้ไปพักผ่อนด้วยจะใช้เวลานานไหมกว่าจะได้สักรูปนึงนี่นานนานครับอย่างทริปเขาใหญ่ที่ไปมาได้รูปอะไรมาบ้างนกเงือกครับรอบนี้เป็นนกเงือกเป็นนกเงือกกามช้างนกเงือกเหรอนกเงือกใช่นกแล้วมันทำไมมีหางเป็นปลาเหรอไม่ใช่อันนั้นมันนางเงือกนกเงือกไงเนี่ยนกเงือกอันนี้นกเงือกนกเงือกลักษณะมันเป็นยังมันก็เป็นมันตัวใหญ่ครับตัวสีเหลืองๆตัวใหญ่รอแล้วคุณรอประมาณกี่ชั่วโมงกว่าเป็นวันเมื่อวานรอเป็นวันเลยครับแล้วไงอ่ะแล้วคุณเอารูปไปไหนไปขายเอาไปอวดครับเอาไปอวดอวดใครเพื่อนใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันเรื่องผมไปต้องไปเช็คลิสต์นะต้องได้วิดีโอนี้คุณเหมือนคันแล่นกันนะคนถามเนี่ยนะหมายถึงว่าเช็คลิสต์มันคือยังไงนะลูกคือแบบเช็คลิสต์นกในประเทศไทยครับก็คือเป็นแต่ก็จะมีคนพาไปใช่ไหมมีแบบเจ้าถิ่นที่เขาแบบตรงนั้นพาไปก็เราจะตามข่าวว่าวันเนี้ยในสัปดาห์เนี้ยช่วงนี้ในเมืองไทยมีนกอะไรมามีสัตว์ตัวไหนออกตามฤดูตามช่วงเวลาแล้วก็ต้องสตาร์ทรถแล้วออกเลยบางทีแบบว่าเนี่ยเลิกงาน5ทุ่มเที่ยงคืนก็ออกเลยแล้วไปถึงรุ่งเช้าอะไรเงี้ยคุณไปถ่ายไหมไม่ต้องไปไกลเลยสวนลุมนกมันซ้ำเยอะถ่ายตัวเหี้ยเลย โอ้เป็นความคิดที่ดีนะไปด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวผมพาไปอันนี้เรียกนกอะไรเนี่ยอันนี้นกเงือกครับอันนี้เป็นนกเงือกชนิดที่เล็กตัวเล็กครับชื่อว่านกแก๊กครับนี่กำลังกินตะกั่วแตนใบไม้หุ้ยแล้วคุณชายได้ช็อตกำลังกินตะกั่วแตนพอดีแล้วใช่ใช่ใช่ตอนแรกผมคิดว่ามันกินใบไม้พอลองซูมดูอ้าวเป็นตะกั่วแตนนี่คุณไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วคุณมาแคปเอาไม่ใช่นะไม่ใช่วิวันหนึ่งมันจะต้องมีมูลค่านะพวกลูกพวกเนี้ยเนาะจริงแต่ตอนนี้ก็กำลังอยากให้มันเกิดรายได้อยู่เหมือนกันเฮ้ยมันจะเกิดได้ทางไหนบ้างแอ๊กเกิดก็คือเอาไปขายในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแล้วได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าในนกในเมืองไทยนี่ติดอันดับโลกนกที่สวยๆติดบางทีเราไม่รู้นะนี่ต้องให้พวกเขามาบอกนะมีคนนึงที่แบบก็เห็นแบบสไตล์นี้เหมือนกันคือหมอหนิงที่ก็เอกช่องวันเราเนี่ยใช่ใช่ใช่คุณวิ่งบุกป่าฝ่าดงนะอันนั้นก็เหมือนอันนั้นก็ลุยเลยครับนั่นก็นอนกับพื้นกับโคลนเหมือนกันครับไปมาด้วยกันเลยฮะใช่ครับตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักกันแต่พอมาถ่ายรูปแล้วก็มาเจอกันแล้วแนะนำอะไรกันบ้างไหมไม่มีครับไม่มีแนะนำครับมีแต่ยุกันละกันไปเลยเออนี่ไปถ่ายรูปนกแล้วมารายการเรามีเพลงไหมเนี่ยมีเขาไม่ได้เอานกเงือกมาฝากนะไม่ได้เอานกเงือกมาฝากเอาเพลงมาฝากเราใช่ครับก็ไปถ่ายนกก็เป็นงานที่รักค่ะอันนี้ก็เป็นงานที่แบบว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วกันเพลงก็ยังทำอยู่เพราะว่าแฟนๆก็รอคอยเพลงจากเราซึ่งเพลงใหม่นี่เป็นเพลงจากละครเรื่องสงครามสมรสครับค่ะอุ้ยตรีกับพี่แอฟแล้วก็พี่ชาคริสใช่ครับคือต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยถูกต้องเราเพลงใหม่เรานี้เราร้องในตัวแทนของใครเป็นตัวแทนของพี่ตรีครับของทนายครับซึ่งประมาณว่าแบบผิดหวังกับความรักของครอบครัวเราจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างเอง
หมายถึงว่าพี่แอฟเขาผิดหวังจากครอบครัวจะคอยอยู่ข้างใช่ในวันที่แบบเหนื่อยมากในวันที่แบบเสียใจพี่ตรีก็จะคอยอยู่ข้างตอนแรกก็คงในฐานะทนายแต่อยู่ไปมาเขารักกันนั่นแหละแต่ว่าเพลงนี้เขาบอกว่าทำให้ฝันของแอฟเป็นจริงนั่นก็คือได้ร้องเพลงที่พี่แอมแต่งเพราะว่าตอนที่เข้าวงการใหม่ๆอ่ะนนทนนดังมากแล้วเพลงพอทุกเพลงเลยครับผมก็ใครแต่งเพลงให้นนทนนทำไมเพาะขนาดนี้ถ้าแบบได้เขามาแต่งให้นะมันต้องดีมากแน่ๆเลยเพลงมันต้องเพาะมากแน่ๆเลยแล้ววันนี้ก็ได้ร่วมงานกันจริงๆตอนที่รู้คือดีใจมากชื่อเพลงว่าอย่าเลย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 อย่านะไม่เอาอย่างเงี้ยเซ็นใบอย่าเลยมาอยู่กับฉันเลยได้สองความหมายได้สองความหมายใช่ไหมแต่จริงๆก็คือสะกดเนี่ยก็คืออย่าเลยแบบนี้อย่าเลยแต่อีกมีนิ่งนึงก็คือเซ็นใบหย่าเลยไปจับมือฉันแล้วมาเริ่มต้นกับฉันใหม่คือหย่าไปเลยโอ้โหพี่แอมนี่สุดนะเนาะพี่แอมสุดเลยมันมีเขาบอกว่ามีท่อนหนึ่งในเพลงโอ้โหพี่แอมนี่สุดนะเนาะพี่แอมสุดเลยมันมีเขาบอกว่ามีท่อนหนึ่งในเพลงคุณอัดเป็นชั่วโมงคำขึ้นเลยฮะขึ้นด้วยคำว่าเจ็บมากเลยใช่ไหมพี่แอมติดอะไรมันไม่เจ็บไหมครับมันถามแล้วมันรู้สึกว่าแบบเราห่วงเขาไม่พออะไรเงี้ยผมก็เลยเจ็บเจ็บคอเราแอดลิปก่อนได้ไหมเป็นแบบโอ้ยมันจะเจ็บมันจะเจ็บพอยังไงอะเขาได้ไล่หมดจากห้องอัดแล้วจะมาโอ้ยอะไรมันไม่ได้อยู่ในเนื้อเพลงมันต้องแบบมันต้องถามเขาไงเหมือนแบบไปถามแบบเจ็บมากไหมอย่างเงี้ยมันต้องนึกออกไหมแต่ถ้าเราถามแบบเจ็บมากไหมมันก็ไม่รู้สึกไงมันก็เลยอาจจะต้องแบบล้วงให้มันลึกกว่าเดิมไงเจ็บลองดูดิเจ็บมากเจ็บไม่เจ็บละหรือว่ามันต้องพูดก่อนมะต้องพูดก่อนว่าใช่ให้ร้องเหมือนพูดเจ็บมากไหมอย่างนี้เราอยากรู้เลยว่าแอคจะร้องออกมาเป็นแบบไหนใช่เพราะมันคือหัวเพลงมันคือสำคัญมันคือการแบบตีหัวเข้าบ้านคืออันนี้ต้องบอกว่าคือปกติแอคร้องจะแบบลูกกรุงแล้วก็เพลงแบบ80แล้วเพลงนี้พอเป็น R&B แล้วก็เป็นเพลงป๊อปเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ฉีกความเป็นแอคไปเยอะมากๆพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าผมเปิดหัวมาไม่ดีผมก็จะเกาะไปไม่ถูกพี่แอมก็เลยแบบไอ้เจ็บมากเลยเนี่ยต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้แต่ผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่แตกต่างไปจริงๆแล้วคือสไตล์มันเป็นเพลงนี้อาจจะเป็นสไตล์ใหม่ๆของแอคแต่ที่ยังคงอยู่ผมว่าเสียงและเสน่ห์ของเสียงแอคสิ่งนี้ยังอยู่แน่นอนซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันอยากรู้เหมือนกันว่าแอคร้องเพลงแนวนี้ออกมาจะเป็นยังไงและคำว่าเจ็บคำแรกนี่รอฟังเลยไปฟังกันเลยดีกว่าครับเพลงอย่าเลยเพลงจากละครเรื่องสงครามสมรสครับอย่าเลยจากแอคโชคชัยเฮ้ยมองไกลๆเหมือนตีเหมือนกันนะเหมือนพระเอกเรื่องนี้นะหุ่นเขาดีขนาดนี้ตายแล้วร้องอะไรก็เหมือนแบบอยู่ในห้องอัดเลยนะใช่เมื่อกี้เนี่ยยืนคุยกันอยู่ว่ามันร้องสดนะหน้าอะไรเงี้ยสดแบบเหมือนผ่านการมิกมาแล้วดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับแอคฝากคุณผู้ชมหน่อยครับผมก็ฝากซิงเกิลใหม่ของแอคด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นเพลงจากละครสงครามสมรสนะครับมีชื่อเพลงว่าอย่าเลยครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับเพลงก็ไปฟังกันได้ทุกแพลตฟอร์มละครก็ต้องดูเพราะเสียงของแอคนะก็จะมาในบางฉากบางตอนในละครด้วยละครนี่มีวันไหนเวลาไหนครับแอคครับละครนะครับวันจันทร์อังคารเวลา20:30 นะครับทางช่องวัน31ครับรอติดตามได้เลยเสียงเพราะๆแบบนี้นะคะขอบคุณแอคมากครับขอบคุณค่ะ